โอ้สุรีมาแอวกันนี่เป็นน้องสาวเนอะเจ้าอันนี้อันเนี้ยมาแอวมาแอวหาไผ่ก็เจ้าต้องมาหาไผ่ก็อาพันมาหยังมาเอาของว่าผมดำดิอ๋อรอบพันมาอยู่กะอยู่มามันจะได้มันเวียนหัวกะก็ว่าจะได้อ๋อไม่ว่านี่วันนี้น้องเขาผมมันหมอนับไปแล้วนะต้องวางก็นะปุ๊บผมน้องเขาสูงมากวันที่สิบสองเขาไปขอว่าผมหมอนึ่งอันนี้ลูกพี่ลูกน้องมาแอวนะเจ้าเดี๋ยวรออยู่นี่ก็ได้หรอกเดี๋ยวตึงมาเออมาแล้วนี่มาแล้วเข้าขี่รถเข้ามาแล้วปะไปแอวบ้านพันไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวปาน้องสาวไปวัดความดันอันนี้บ้านอสมนะเจ้าเนาะบ้านอสมอำไพมาวัดความดันค่ะสุรีมาวัดความดันบ้านอสมอำไพวันนี้บ่ไปสวนกะวันนี้บ่ไปสวนกะไปกะฮะเจ้าให้แฟนเลี้ยงลูกอย่าอันนี้กินข้าวหรอยังเลยขอถ่ายเจมเนอร์อันนี้ลองฮัดเป็นยูทูบเบอร์เป็นลำเปิ้นเปิ้นว่าเปิ้นว่าแก้โรคซึมเศร้าได้อย่าเป็นว่าโรคเฮาบ่เครียดเฮาเป็นจังว่าเป็นว่าเป็นยูทูบเบอร์กะแก้โรคซึมเศร้าได้เฮาเพลิดเพลินไงแน่น้องก็ไหวแน่บ่ละพี่บ่ละเดี๋ยวแต่ละออนเปิ้นบ่จึคือถ่ายเด้อเป็ดบ่ได้กินเฮ็ดชอบแม่เฒ่าไปแล้วอืมบ่ปาตาหักหลานหักใครหักกันเปิดเอาบ่เอาในน้องก็หวายมีเครื่องเล่นนักขนาดอ่ะเนี่ยพื้นน่ะพ่อแม่เพิ่นทํางานที่ชลบุรีเนาะใช่เป็นหยังแค่กําลังทํานาเนี่ยเจ้าใจเย็นๆนะบ่ใช่ฟังอันนี้เพิ่นเป็นเกษตรกรทํานาเลี้ยงวัวมีฟาร์มวัวนะเจ้าเนี่ยอันเนี้ยวัวไม่มีสัตว์ที่ไปเดินไปเป็ดตัวนั่นเป็นขยันเป็นขยันเลยได้สัตว์ที่ไปขายอบขายอย่างมันเป็นกิโลม่อนไปแต่หมู่บ้านเฮาแต่บ่มีเนาะโควิดเนาะปลอดภัยแต่เฮาต้องเก็บตั๋วบ่ไปแนวทางอื่นแต่ก็ต้องใส่แมสระวังตั๋วใช่ก็ต้องระวังตั๋วไว้ต้องใส่แมสนะอืมบ้านญาติกันถึงนั้นนะเจ้าบ้านญาติขอถ่ายตัวเนอร์เป็นยูทูบเบอร์ป้าเพนเป็นยูทูบเบอร์ป้าละวีชื่อป้าละวีละวี2502 channel กดติดตามด้วยนะคะละวีภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าตอนซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆเขาใช้ภาษาอังกฤษให้ถ้าชื่อไทยแล้วมันมีเยอะมันไม่ผ่าน Gmail มันไม่ผ่านพอใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็2502ด้วยมันผ่านทำตอนทำ Gmail อ่ะมันเลี้ยงอย่างเดียวเนาะวัดเป็นเลี้ยงอย่างเดียวหัวหน้าเท่าแก่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วอย่าไปหายายกลับหลังหันน้ำหนักเท่าไหร่คะยายน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนจ้ะน้ำหนักไม่ยายลงก่อนเพื่อนอันนี้มันหายก่อนน้ำหนักเดี๋ยวนี้ป้ากระทะอย่าอ้วนมาเดี๋ยวนี้อ้วนขายายป้าอ้วนน่ะเดี๋ยวนี้น้ำหนักขึ้นมากเลยป้าทานมาดูแลป้าดูแลเอาวันป้าไปหมวนมาที่ห้างสถานนั้น
อสมอที่ทางลำปางนี่เขาดูแลลูกบ้านดีมากเลยค่ะคือรณรงค์เรื่องโควิดดีมากเลยนี่ค่ะอสมอค่ะอสมอคนเก่งค่ะแล้วนี่ลูกบ้านค่ะนี่ลูกบ้านน้ำหนัก60อ้วนหน่อยช่วงนี้อ้วนหน่อยปกติมีโรคประจำตัวหอบหืดค่ะแต่ช่วงนี้ไม่เป็นไรค่ะหายค่ะดีมากเลยนะอย่างน้องเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์รายแรกของกอคาลัมของบ้านของหมู่บ้านเราค่ะทำยังไม่เป็นค่ะอีน้องบอกอีพี่บอกว่ายายทำเองค่ะยายจะได้บาเครียดบาเป็นโรคซึมเศร้าดีอ่ะ